สองเมื่อคืนบางบ้านต้องไปอยู่บนหลังคาเลยนะคะเพราะว่าน้ำท่วมสูงโอ้ยมีรถจมน้ำอยู่เยอะมากเถิบให้พี่หน่อยได้ไหมได้ อ๋อนี่อบต.หนองลีเหรอโอ้โหโอ้ยน้ำเข้าเนาะโอ้โหก็ปุกเลยดีตัวค้าเรามาได้อ่ะอ๋อหน่อยไปก็ได้เนาะน้ำขึ้นไปขึ้นกับแล้วมีจะมีออกไปอีกไหมออกไปครับรอคนออกมารอคนออกมาเหรอคะแล้วนี่เรามีเอาเรือออกไปไหมเรือมาเดี๋ยวให้ออกไปตรงให้ครับตรงข้ามเมื่อกี้ครับยายเมื่อกี้ใช่ไหมขวามือใช่ตรงข้ามตลาดเพราะว่ามันลึกโอ้ยโอ้ยปีนรถก่อนนะคะค่ะคุณผู้ชมเราอยู่กันที่บริเวณตอนนี้นะอบต.หนองรีน้ำมันแบบมันแรงครับแรงมากนะเห็นว่าเมื่อคืนก็จมเลยใช่ไหมรถอ่ะนะคะตอนนี้มีลดลงไปเท่าไหร่ได้แล้วคะหรือว่ายังไม่ลดเลยลดลงไปประมาณ50 เซนเหรอคะโอ้โหที่ว่าตอนเมื่อคืนก็น่าจะแบบอกเลยใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างนี้พวกเรือพวกกู้ภัยก็ติดอยู่เข้ามาไม่ยังเข้ามาไม่ได้แต่ถ้าเดี๋ยวเขามีรถสูงเนี่ยเอาเรือเข้ามาน่าจะต้องมีไปช่วยประชาชนอะไรได้ไหมคะคือตอนนี้เรือเรามีเรือของทหารโอเคเราตั้งแต่เมื่อคืนเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เมื่อคืนแต่ตอนนี้มีเรือยางเราก็กำลังไปเข้าไปรับอ๋อครับเดี๋ยวก็มาอ่าโหกินพื้นที่บริเวณกว้างเลยใช่ไหมคะค่ะที่ว่าการอำเภออยู่ไหนคะตอนนี้คือยังห่างจากที่ว่าการอำเภอเนี่ยประมาณ6กิโลครับ6กิโลครับคือเราไม่สามารถจะไปได้เนื่องจากว่าระดับของถนนมันไม่เสมอกันบางจุดมันลึกมากรถไม่สามารถจะลุยได้อืมโอ้โหแล้วแต่ตรงที่ว่าการอำเภอก็ท่วมใช่ไหมคะครับท่วมอ๋อนี่ของเรื่องประกันอยู่ไอ้ที่ค่ะน้ำเชี่ยวใช่ไหมโอ้โหรถจมอยู่เต็มเลยค่ะแต่ระหว่างนี้คือต้องห่างจากนี้ไป6กิโลก็คือมีน้ำตลอดเลยใช่ไหมคะมีตลอดแต่ระดับน้ำไม่เท่ากันครับค่ะคือความแรงของน้ำเนี่ยถ้าก็จะแรงประมาณนี้ครับถ้าตรงไหนมันตื้นเหมือนเป็นเนินน้ำก็จะแรงกว่านี้คือเรือไม่สามารถไปได้แล้วก็เรายังไม่สามารถที่จะดูไปได้ครับอันนี้ที่ทำได้เบื้องต้นก็คือเข้าไปรับประชาชนที่ติดอยู่ตามบ้านแล้วไปส่งที่วัดใช่ไหมคะไปส่งที่วัด
จงโพครับวัดทรงโพวัดจงโพจงโพทางอำเภอกับทางจังหวัดตั้งศูนย์พยพใช่ไหมที่นั่นครับเดี๋ยวขอดูตรงนี้นิดนึงน้ำแรงแล้วก็เชี่ยวมากอันนี้ทางมูลที่ประเมินอยู่ก็มาดูพื้นที่นะคะว่าจะนำกำลังเข้ามาได้ไหมรถนะคะของประชาชนตามบ้านเรือนที่เมื่อกี้เราขับรถผ่านมาเนี่ยรถลอยน้ำอยู่เต็มเลยโอ้โหนี่บ้านนี้เอ้ยตู้เย็นนั้นน่าจะลอยมาจากที่อื่นใช่ไหมใช่ ใช่ไหมคะลอยน่าจะลอยมาจากตรงนี้ข้างในเป็นวัดนะคะโอ้โหน้ำแรงมากเมื่อคืนตอนน้องเข้ากันมานี่ที่แบบรถมันลอยเลยใช่ไหมคะน้ำประมาณเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งใช่ไหมคะเป็นไงรถเราเข้ามาไม่ได้ต้องเอาเรือหรือรถบรรทุกเราขนเรือเข้ามาผมโกงทหารครับผมอ๋อตอนเนี้ยน้ำมันแรงเออไม่แต่ว่าเราถ้าเราเอาเรือมาเข้ามาได้ตั้งแต่ตรงนู้นไหมอ่ะต้องเป็นเรือของเรือยางของพี่ทหารนะครับแบนไอเรือยางที่ว่าแล้วก็เป็นเครื่องที่แรงแรงเรือเราเข้ามาได้ไหมไหวครับประเมินแล้วของร่วมกันอยู่อันนี้ของผู้ชายสวรรค์เมื่อคืนตรงที่มีคนติดอยู่อ่ะออกมาได้กี่โมงที่เห็นว่าที่ช่วยผู้ป่วยติดเตียงอ่ะแล้วต้องลอยคออยู่ยังไปไม่ถึงครับฮะผมยังไปไม่ถึงจุดที่เขาช่วยผู้ป่วยนะแต่น่าจะช่วยออกมาได้แล้วแหละเนาะคิดว่าครับผมเพราะว่าตั้งแต่เมื่อคืนโอ้โหนี่คือเป็นทะเลเลยนะเนี่ยคือถนนนะบนรถคันนี้ก็ประมาณ10กว่าคนอ๋อที่คนขวบนึงด้วยอ๋อที่ว่ารถบรรทุกน้ำที่พี่เขาเล่าให้ฟังที่อะไรนะโอ้โหนั่นคือทะเลเลยนั่นคือถนนเนาะโอ้โหถ้าน้ำตรงนี้ไม่ลดเนี่ยถนนตรงนี้ไม่ลดเนี่ยไปไอ้บําเหน็จละลงไปไม่ได้เลยตอนนี้พี่เรือพี่ทหารก็ออกไปสำรวจอยู่ครับอ๋อต้องการความช่วยเหลือยังไงเขาก็จะถ้าเกิดมีคนต้องการออกเขาจะรับกลับมาขึ้นรถค่ะนะคะนี่อ๋อเรือเราไปทางไหนบ้างคะไปฝั่งนู้นครับ3ลำ3ลำตรงนั้นข้างในนั้นมีชุมชนด้วยเนาะอ๋อโอ้โหนี่นะคะคุณผู้ชมตรงหน้าองค์การมหาส่วนตำบลหนองรีอำเภอลำสนธินี่เราอยู่แค่ตำบลหนองรีเองยังไม่ไปถึงตำบลลำสนธิตำบลลำสนธิก็น่าจะท่วมใช่ไหมที่อำเภอท่วมเนาะโอ้หนักมากเลยนะคะคุณผู้ชมนี่คือถนนสายอะไรนะตรงนี้สายลำนาลายไอ้นี่ใช่ไหมลำสนธิเพื่อทางหลวงอะไรนะเขาเล่นทางหลวงอะไรนะแต่ถ้าจากที่ตรงที่เราอยู่อ่ะก็น่าจะ 2-3 กิโลใช่ไหมมาถึงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะน้ำท่วมที่อำเภอลำสนธิตอนนี้เรียกว่าเป็นน้ำท่วมใหญ่นะคะในรอบ 40-50 ปีเลยทีเดียวนะคะชาวบ้านบอกว่าไม่เคยมีปริมาณน้ำที่ท่วมมากขนาดนี้ที่เห็นอยู่ด้านหลังเรานี่คือถนนนะคะที่มาจากอำเภอลำนาลายจังหวัดลพบุรีผ่านอำเภอลำสนธิเรายืนอยู่ที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรีค่ะระดับน้ำนี่นะคะก็ประมาณครึ่งขาอีกเซนเนี่ยดิฉัน60-70แต่ว่าตรงนั้นน่าจะเป็นเมตรอะเนาะแล้วก็ตามที่อยู่ตามบ้านเรือนไม่น่าจะที่ต่ำเนี่ยไม่ได้ต่ำกว่า2เมตรนะคะแล้วก็ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและน้ำเริ่มตัวน้ำขึ้นตรงนี้ประมาณทุ่มกว่าใช่ไหมเพราะว่าอย่างกู้ภัยมาถึงเนี่ยจะขับรถผ่านไปก็ยังไม่ได้เพราะว่าน้ำเข้าขึ้นมาทันทีเลยนะคะนี่นะคะรถลอยแล้วก็เมื่อคืนมีคนที่ต้องหนีอยู่บนรถดับเพลิงนะเกือบ20คน10กว่าคนนะครับมีเด็กประมาณขวบนึงด้วยคนนึงครับผมก็ต้องเข้าไปไม่ได้ครับต้องรอเรือพี่ทหารก็เข้ามาอย่างเดียวจะออกมาได้ก็ช่วงประมาณ4:00ฮะตั้งแต่ประมาณ4:00ใช่เมื่อคืนทีมน้องมาถึงกี่โมงตัวผมนะครับตัวผมถึงประมาณ3:00กว่าค่ะครับผมตอนนั้นน้ำสภาพเป็นไงข้างบนอบต.ยังไม่มีน้ำเลยครับ
โอ้ตอนนี้น้ำมันเข้าอบต.แล้วใช่ผมมาถึงตอนประมาณ5 ทุ่มคือน้ำมาหมดทุกอย่างเลยครบทุกอย่างเลยแล้วเราก็เข้าไม่ได้เลยเรือใช่เรือเข้าไม่ได้ครับผมผมต้องไปเลาะหลังวัดมาหลังวัดหนองลีครับเป็นเรือท้องแบนเดินลุยเลาะมาเพื่อมาสำรวจว่ามีใครติดมั่งมาลำบากครับน้ำไหลแรงมากมีอย่างที่เราเห็นนะคะที่รถดับเพลิงที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยเมื่อคืนมีคนอพยพอยู่เป็น10 คนเลยนะคะเพราะหนีน้ำขึ้นมาทางอบต.เขารับคนมาครับแต่ทีนี้รถมันไปไม่ไหวน้ำมันแรงด้วยครับแล้วรถมันก็เหมือนจะเสียกลางทางผมก็เลยต้องคาอยู่นั้นโอ้โหหนักมากเมื่อกี้ในระหว่างทางที่เราขับเรานั่งรถทหารมาเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าระดับน้ำนั้นสูงมากตามถนนและน้ำยังชงเชี่ยวแรงลดลงไปประมาณ50 เซนนะคะตอนนี้มีข้าวของต่างๆที่ลอยน้ำมาเยอะมากนะคะแล้วตอนนี้ที่เรายืนเนี่ยโหแรงมากๆเราไม่สามารถที่จะไปตรงตัวที่ว่าการอำเภอได้เพราะห่างจากนี้ไปประมาณ6 กิโลเมตรน้ำ3 เมตรแล้วเหรอที่ไหนเอ่ยค่ะคือน้ำมวลน้ำที่ไหลเข้าท่วมอยู่ที่บริเวณอำเภอลำสนธินะคะที่เห็นอยู่นี้นี่เป็นข้อมูลจากชาวบ้านนะคะคาดว่าจะมาจากบริเวณอ่างเก็บน้ำกุฎตาเพชรนะคะตำบลกุฎตาเพชรอำเภอลำสนธิค่ะแล้วก็น้ำที่ไหลเข้าท่วมนี้นะคะก็จะลงไปพื้นที่อำเภอลำนาลายจังหวัดลพบุรีแล้วก็ไปลงแม่น้ำป่าสักนะคะมวลน้ำก้อนใหญ่กำลังไหลลงแม่น้ำป่าสักซึ่งก็จะไปเติมลงลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์น้ำเราอยู่ที่อบต.ตำบลหนองรีนะคะเข้ามาดูตรงจุดนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยค่ะตอนนี้ต้องยืนอยู่ตรงจุดนี้เท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวมีเรือของทหารที่เข้าไปสำรวจอยู่นะคะนี่นะคะสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะน้ำที่ท่วมนะคะเป็นระยะทางน่าจะเป็น10 กิโลเมตรเลยทีเดียวนั่นเป็นศาลเจ้านี่เป็นวัดหนองรีนะคะน้ำก็ท่วมวัดนะคะนี่เป็นทหารเมื่อกี้เราเห็นทหารจากคนร่วมป่าหวายนะคะที่เข้ามาตั้งฐานบัญชาการโอ้น้ำแรง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 หลบก่อนหลบก่อนน้ำเข้าเลยน้ำเข้าเออสั่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะรอคนออกมาใช่ไหมคะครับเดี๋ยวเขากำลังจะนำคนออกมาแล้วก็เดี๋ยวฝากโทรศัพท์ด้วยนะพี่ตั้มเดี๋ยวจะเริ่มความพยายามใหม่ในการเข้าไปที่ตัวตามบ้านใช่ไหมคะเดี๋ยวจะเข้าไปที่คนที่ติดอยู่ที่เกษตรให้ได้ก่อนใช่ไหมคะที่ว่าเมื่อคืนที่ต้องเกาะต้นไม้อ่ะครับแต่น่าจะลงมาได้แล้วเห็นก็คือระดับน้ำมันค่อยๆจะลดลงเรื่อยๆครับสถานการณ์ก็มีทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆแต่อบต.นี่เขามีเจ้าหน้าที่อยู่ไหมคะตอนนี้น่าจะติดอยู่ตามบ้านด้วยนะคะใช่ไหมเราขนคนที่อยู่บริเวณนี้ครับออกไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับอ๋อครับแล้วก็ยังทยอยขนอยู่ในช่วงที่เรารอที่จะไปช่วยคนที่เกษตรจากตรงนี้ไปเกษตรนี่กี่กิโลครับ5 กิโลเลยโอ้รวมระยะทางนี้น่าจะเป็น10 กิโลเลยใช่ไหมคะที่รัศมีใช่ค่ะเหมือนทะเลสาบเลยตอนนี้ปริมาณน้ำสูงแล้วก็แรงนะคะแล้วก็มากค่ะปริมาณน้ำมากเลยนะคะสำหรับน้ำท่วมที่อำเภอลำสนธิในเวลานี้ถ
ือว่าเป็นสถานการณ์วิกฤตตั้งแต่เมื่อคืนนะคะรถที่เราเห็นจมน้ำกันอยู่ตลอดเส้นทางนี่คือไม่ทันที่ตั้งตัวเลยค่ะเพราะว่าน้ำมาเร็วและแรงมากนะคะกี่ลำนะคะสามลำต้องใช้เรือยางเลยเนาะใช่พี่ต้องเรือยางของพี่เขาอย่างเดียวเลยครับแต่ในวัดพระก็อยู่บนโบสถ์ได้อยู่เนาะแต่ว่าตอนนี้อ๋อตอนนี้คงต้องรอเรือที่ไปรับคนอยู่นะคะจากจุดนี้ไปบอกว่าจะไปตรงอำเภอนะคะตรงเกษตรนี่ก็มีคนติดอยู่เยอะใช่ค่ะหลังตลาดหนองรีมีประชาชนติดอยู่เยอะตอนนี้คงต้องดูเรื่องของทั้งอำเภอเลยค่ะตอนนี้น่าจะกินบริเวณกว้างนะคะของอำเภอลำสนธินะคะถือว่าเป็นน้ำท่วมอย่างหนักในรอบ 40-50 ปีเลยนะคะชาวบ้านบอกอย่างนั้นไม่เคยมีน้ำท่วมเยอะแบบนี้มาก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้ตอนเช้าน้ำก็ยังคงมีการท่วมสูงนะคะแล้วก็ไหลเชี่ยวแรงยังคงมีประชาชนที่ติดอยู่ตามบ้านนะคะเช้าวันนี้คงต้องมีการระดมกำลังในการนำหนึ่งก็คืออพยพออกมาก่อนนะคะหรือถ้ายังอยู่ตามบ้านก็ต้องเอาข้าวอะไรต่างๆไปแจกเพราะว่าน้ำท่วมชั้นหนึ่งนะคะก็ไม่สามารถที่จะทำอาหารได้อยู่แล้วเดี๋ยวเร่งด่วนเองก็คงจะต้องไปติดตามอีกทีนี้ว่าทางอำเภอมาตั้งศูนย์อยู่ที่วัดบริเวณด้านนอกนะคะที่อพยพคนออกไปเดี๋ยวเดินไปดูในอบต.หน่อยนะคะถ้าอย่างนั้นเป็นทะเลเลยค่ะรถจะมีออกไปหรือว่ารอก่อนรถรอคนก่อนใช่ไหมคะถ้าจะออกไปได้ได้เดี๋ยวพี่ไปเดินดูตรงนี้หน่อยนะคะนี่มาจากหน่วยรบพิเศษเนาะคนร่มป่าไว้หน่วยรบพิเศษนำกำลังมาเมื่อคืนนะคะนี่เป็นสภาพที่อบต.เรียกว่าก็จมน้ำเหมือนกันนะพี่ยังเข้าไปหาแม่ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวต้องรอเรือใช่ไหมนี่ของอบต.นะคะก็รถจะจมน้ำอยู่นะคะเออโอ้นะคะรถของอบต.จมน้ำกันอยู่หลายคันเลยใช่ค่ะน้ำท่วมหนักมากเลยนะชาวบ้านบอกในรอบแบบ 40-50 ปีคุณตาคนหนึ่งนะคะอายุ70ปีบอกมาอยู่ที่หนองรีเนี่ยลำสนธิตั้งแต่อายุ12ก็ไม่เคยเห็นเลยนะคะน้ำท่วมแบบนี้นี่นะคะเรือท้องแบนเนี่ยไปไม่ได้เลยนี่รถทหารจากหน่วยรบพิเศษ 1,002 นะคะกำลังทหารหน่วยรบพิเศษนะคะก็นำกำลังเข้ามาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อคืนนะคะรถทหาร 2,000 นี่ก็ฝ่ากระแสน้ำแบบนะคะค่อนข้างที่จะเรียกว่าต้องเมื่อคืนคืนโดนน้ำซัดด้วยนะคะรถทหาร 2,000 นี้ตอนที่ทางพี่ยอดมูลที่ร่วมกตัญญูรายงานเอ้ยเดี๋ยวนะคะตอนนี้คงต้องรอให้เขามีอพยพคนมาแล้วก็ขึ้นรถคันนี้ออกไปไม่งั้นเราก็ออกไปไม่ได้เพราะว่าน้ำเชี่ยวแรงมาก
หลายคนเนี่ยค่ะที่น้ำจมบ้านชั้นหนึ่งไม่สามารถที่จะขนของได้ทันก็อพยพอยู่ตามชั้น2ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเช้านี้ก็ต้องมีการอพยพคนนะคะรวมถึงเรื่องของการนำสิ่งของช่วยเหลือนะคะอาหารหรือข้าวกล่องนะคะมาช่วยตอนเช้าเพราะว่าบ้านพังกันหมดเลยค่ะไม่สามารถที่จะถึงมาอาหารอะไรต่างๆได้แน่นอนนะคะตอนนี้ทราบว่ามีใครที่ยังติดอยู่ตรงไหนบ้างตอนนี้นะคะพี่น้องหรือชาวอำเภอลำสนธิต่อเนื่องไปถึงบำเหน็จนรงค์นะคะที่ชัยภูมิซึ่งเห็นว่าน้ำเพิ่มหนักเหมือนกันนะสถานการณ์เป็นอย่างไรนะคะเขียนมาในคอมเมนต์หน่อยนะคะว่าติดอยู่ตรงไหนบ้างต้องการความช่วยเหลือแบบไหนนะคะคอมเมนต์มาได้อันนั้นมีสายอะไรหรือเปล่าคะสายอะไรอะสายไฟเหรอเมื่อคืนกู้ภัยอะเขาบอกว่าเจอไฟดูดด้วยที่แบบรถคว่ำอะรถมูลที่คว่ำอะใช่ไหมตรงไหนที่น้ำเชี่ยวแรงๆอะเหรอมันจะมีรถในมูลที่คว่ำตรงนี้ใช่ไหมรถของร่วมกตัญญูอ่ะเขาพลิกคว่ำแล้วก็เขาเล่าว่าแบบไฟดูดเลยสองคนตอนนี้เขาน่าจะตัดไฟฮะตรงนี้ว่าเรามีคนเดินลุยน้ำมาตอนนี้คือเดินลุยน้ำก็ต้องอันตรายมากเลยค่ะน้ำเชี่ยวมากตรงนั้นคืออะไรอ่ะไม่ค่อยคุ้นกับแถวนี้นะคะใครรู้จักอ๋อทางเจ้าหน้าที่ทางได้ไปตรงหน้าสถานีตำรวจลำสนธิยังคะยังไม่ถึงอ๋อใช่ค่ะเพราะนี่เขาบอกที่ติดกันอยู่ที่หน้าสถานีตำรวจอะไรต่างๆยังไปไม่ถึงแม้ทั้งกู้ภัยก็ยังไปไม่ถึงเจ้าหน้าที่ทหารก็เลยตอนนี้ประจำการอยู่ที่อบต.หนองรีนะคะอำเภอลำสนธิตั้งศูนย์บัญชาการที่นี่มีเรือ3ลำกำลังออกไปลาดตระเวนคือช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ตามบ้านยังไม่ออกมาแล้วใช้รถบรรทุกทหารเนี่ยค่ะนำออกไปเหมือนเราอยู่ในทะเลสาบอ่ะเราก็ออกไปไม่ได้แล้วตอนนี้น่ามีคนเดินมาคนหนึ่งน้ำเชี่ยวมากไปไม่ได้แล้วเนี่ยเรือก็ยังไม่มาใช่แล้วค่ะท่วมเยอะมากๆนะคะตอนนี้เรารอทางเรือของทหารที่ไปรับประชาชนออกมาและจะอพยพขึ้นรถไปยังบริเวณจุดศูนย์อพยพนะคะที่อยู่ด้านนอกจากจุดนี้ไปประมาณ3กิโลเมตรแต่ปัญหาก็คือว่าเรือยังไม่มานะคะอันนี้เวลาก็7โมงกว่าแล้วนะคะพี่ยังเดินออกมาตั้งแต่ประมาณ6โมงเช้าก็มาสำรวจดูก็พบว่าน่าจะมีคนติดอยู่ตามบ้านอีกเยอะตอนนี้ก็อยู่กันตามชั้น2นะคะชั้น1ที่พังน้ำเข้านะคะมีใครจุดไหนบ้างนะคะที่ให้รายงานเหมือนได้ยินเสียงเรือเลยอ
ระดับน้ำสูงมากนะคะบอกคุณผู้ชมนะจะต้องยืนอยู่ตรงนี้อีกสักระยะหนึ่งเพราะว่าเราต้องรอเรือที่ไปรับคนมานะคะแล้วเราก็ไปไหนไม่ได้เพราะว่าการที่จะเข้าไปในพื้นที่ที่มีประชาชนติดอยู่ต้องนั่งเรือยางเท่านั้นนะคะและเดี๋ยวถ้าประชาชนที่เขาออกมาเนี่ยก็จะมีการอพยพออกไปค่ะทางเจ้าหน้าที่ทหารกำลังรอเรือให้ไปรับคนนะคะทะเลสาบเลยอ่ะน้ำท่วมหนักมากจริงๆค่ะของลอยมาตามน้ำเต็มเลยเนาะครับโต๊ะของชาวบ้านนะคะลอยน้ำมาพี่คนนั้นเขาติดอยู่ตรงเกาะกลางหรือว่ายังน้ำเชี่ยวอ่ะอยู่กันที่อำเภอลำสนธินะคะจังหวัดลพบุรีค่ะสถานการณ์น้ำท่วมนะคะถือว่าหนักมากแล้ว 30-40 ปีนะคะน้ำที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือน้ำที่ท่วมอยู่บริเวณถนนนะคะที่เป็นเส้นทางจากอำเภอลำนาลายจังหวัดลพบุรีเพื่อจะไปยังจังหวัดชัยภูมิระดับน้ำสูงเกือบ1เมตรนะคะสำหรับที่ท่วมถนนบริเวณจุดนี้สูงมากนะคะแล้วต่อเนื่องเป็นเส้นทางยาวนะคะเกือบ10กิโลเมตรจากตำบลหนองลีไปถึงตำบลลำสนธินะเรายังไปไม่ถึงที่ว่าการอำเภอหรือว่าตรงสถานีตำรวจเลยนะคะเพราะว่าอยู่ห่างจากตรงนี้ไปประมาณ 5-6 กิโลเมตรเลยทีเดียวไกลมากเราไปไม่ได้รถทหารก็ฝ่าไปไม่ได้นะคะต้องใช้เรือยางนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นค่ะกระแสน้ำที่เชี่ยวแรงในขณะนี้เวลา7 นาฬิกา 7 โมงครึ่งแล้วใช่ไหมกำลังรอเรือทหารนะคะที่ไปรับคนออกมาปองเขาติดต่อเรือได้ปะเงินบาทเงินบาท
อนกันเลยใช่ไหมมาถึงกี่โมงอะคะมาตั้งแต่ 5:00 น.น้ำขึ้นเลยใช่น้ำกำลังแรงเลยที่เห็นข่าวที่บอกโอ้โหรถบรรทุกเอ่ยรถทหารรถกู้ภัยแบบคว่ำกันเลยแล้วเห็นอย่างระหว่างทางที่เรามาเนาะรถตามถนนเกาะกลางนี่ยังจอดจมน้ำกันอยู่เลยครับโอ้ยหนักมากกำลังรอเรือยางมาไปไหนไม่ได้เลยนะคะมีการอพยพคนจากจุดนี้ไปมากและตรงคนที่อยู่บนอะไรนะรถดับเพลิงอ่ะเราช่วยเขาออกมาตอนไหนหรือเขาลงมาเองมาทันไม่ทันเห็นใช่ไหมทันเห็นไหมที่เขาหนีอยู่บนข้างบนนะคะเมื่อคืนนะดีสองดีสามที่ก็ยังอพยพคือหนีกันอยู่บนถังรถดับเพลิงที่เห็นนะคะ10กว่าคนนะคะก็ลงกันมาตั้งดีสองช่วงดีสองดีสามขาวยังบ่ได้นอนเหมือนกันเอ้ยไปน้ำลึกมากที่จะออกไปต้องรอคนใช่ไหมใช่ครับออกไม่ได้ว่ะรอคนก่อนคุณผู้ชมคะมวลน้ำที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ยังไม่ลดระดับลงมากนักนะคะมีบ้างค่ะที่ลดลงแต่ว่ายังคงมีปริมาณมากอยู่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในอำเภอลำสนที่เรียกว่ามีจำนวนมากนะคะกับทั้งอำเภอเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลหนองลีตำบลลำสนที่ที่เราอยู่และอีกหลายตำบลเลยนะคะดิฉันอาจจะยังไม่ได้มีข้อมูลที่ครบถ้วนถ้าคุณผู้ชมท่านไหนเป็นคนอำเภอลำสนที่ก็ช่วยให้ข้อมูลมาได้นะคะที่คอมเมนต์เลยนะคะจะได้หาข้อมูลซึ่งเดี๋ยวอาจจะหลังจากนี้คงต้องมีการสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวพยายามหาเบอร์นายอำเภอก็ติดอยู่ที่ว่าการอำเภอนะคะสำนักงานเกษตรสถานีตำรวจอยู่ตรงห่างจากนี้ประมาณ 3-5 กิโลเมตรเลยเรายังไปไม่ถึงนะคะเพราะว่าประมาณน้ำนะคะไหลเชี่ยวแรงที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่เป็นถนนนะคะพี่อาจจะดูว่างมากนะคะยังไม่ได้นอนเท่าไหร่เลยนะเมื่อคืนเก็บไปเพื่อนเนี้ยถังน้ำโอ้ตัวถังก็ยักบาทเลยแจ้งเองนี่ถังเองห้องเนี่ยมีถังน้ำลอยมานะคะไม่รู้ว่ามาจากไหนนะคะอ
ขับไม่ได้สิเราเออมีได้ยินเสียงเรือมาบ้างยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่สิแบตจะหมดแล้วเดินลุยน้ำออกไปไกลมากค่ะไปไม่ได้จะยืนรออยู่ก็รอเรือยางเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมห่วงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพักกันก่อนสักครู่ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวรอที่เรือยางมาแล้วก็เราออกจากตรงจุดนี้ไปได้เดี๋ยวจะรายงานให้คุณผู้ชมรับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เพราะว่าตรงนี้อยู่จุดนี้คือติดอยู่ที่หน้าอบต.หนองรีนะคะที่ยังไม่สามารถไปได้คงต้องรอให้มีเรือยางเนี่ยนำชาวบ้านที่ไปช่วยเหลือออกมาแล้วนำไปส่งนะคะตรงจุดอพยพอยู่ด้านนอกแล้วก็หาทางที่จะไปยังที่ว่าการอำเภอให้ได้อีกนะคะยังไงเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ